ลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการวิวไฟเดอร์นะคะและสำหรับใครที่อยากจะเลือกของรางวัลของเราในวันนี้นะคะอย่าลืมทายปริศนาหนังในซองเข้ามานะคะ4642200นะคะคำใบ้แรกของเราคือสู่พื้นที่อันแสนกดดันค่ะและคำใบ้ที่2นะคะคือผู้ดูแลจอมโหดผู้ดูแลจอมโหดยันทายเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะหรือว่าจะส่งมาร่วมสนุกกับประเด็นของเราในวันนี้ก็ได้หนังที่คุณเพิ่งดูแล้วรู้สึกว่าสนุกนะคะก็รีวิวกันเข้ามาได้นะคะ4642200เช่นกันตอนนี้พี่จินกับพี่ต่อรออยู่แล้วนะคะกับ Home Entertainment ค่ะ父と母ね、また一からお店をやり直したいって張り切ってるの。大都会の片隅で小さなドラマがまた今日も。マスターは幸せな人ね。あんなにいい人たちに囲まれて。今日はおごるよ。ネットフリックスオリジナルドラマ深夜食堂東京。นี่เรามาพร้อมกับหนังญี่ปุ่นนะครับเป็นภาพยนตร์ที่เป็นซีรีส์มาแล้วแล้วก็เป็นการ์ตูนมังงะมาแล้วพี่ต่อออกเสียงเดียวชิยาโชกุโดชินชูกุโดชิยาโชกุโดหรือว่า Midnight Diner ภัตตาคารเที่ยงคืนอะไรก็ว่าไปการ์ตูนเนี่ยไม่มีแปลไทยนะครับไม่ต้องพยายามหานะครับไม่ค่อยมีคนภาพมันน่าเกลียดไม่แต่ผมว่าภาพมันดูคล้ายเมนูร้านอาหารญี่ปุ่นนะใช่ฮะใช่ไหมคือแบบว่าประเภทที่วาดเส้นน้อยๆดูสบายๆมินิมัมนิดๆการ์ตูนเนี่ยก็จะดูแบบว่าเนื้อเรื่องก็เหมือนในซีรีส์พี่ต่อไปดูเป็นอันไหนมีการ์ตูนมีซีรีส์มีหนังเนี่ยไม่ได้ดูทั้งการ์ตูนไม่ได้ดูทั้งซีรีส์นะฮะแต่ผมดูหนังใหญ่โผล่ไปเอาหนังยาวเลยคืองงมากเลยมาไงวะไม่รู้จักมันก่อนใช่ไหมแต่ว่าเราเป็นโลกเดียวกันคือเราจะโดนหนังอาหารดูดเข้าไปนะนั่นแหละก็เลยตัดสินใจดูเรื่องนี้เอาเนื้อเรื่องก่อนที่มันเกี่ยวกับอะไรแกนหลักๆมันภาพใหญ่ๆมันก็คือเอางี้ดีกว่าเหมือนเรื่องอะไรดีเหมือนเรื่องหลายชีวิตไหมครับหลายชีวิตนี่อยู่ในเรือใช่ไหมเรือแล้วตายพร้อมกันแล้วก็เล่าไปทีละคนว่าแต่ละคนบนเรือก็มีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันไปครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่คือว่าศูนย์กลางของการรวมตัวของหลายชีวิตมาอยู่ที่ร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งในย่านชินจูกุมันอยู่ในตรอกนะฮะอยู่ในตรอกเล็กๆเป็นตรอกที่จะว่าอย่างไงดีเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนเปิดตอนเย็นๆแล้วไปถึงไปเปิดดึกๆดึกเลยอ่ะคนใช้ชีวิตกลางคืนที่มากินร้านนี้คือ3-4 ทุ่มเริ่มเปิดอะไรเงี้ยไปจนถึงเช้าโดยมีเจ้าของร้านเป็นมาสเตอร์มีคนเดียวไอ้หน้าบ่าพี่มันหน้ามันเป็นยังไงไม่รู้คงเป็นยากุซ่าเก่ามั้งไม่แน่ใจจริงเพราะว่ามันไม่บอกอะไรนะมันไม่บอกอะไรคือรอยหน้าบ่ามันก็คงเป็นยากุซ่าเก่าหรือนักเลงเก่าอะไรเงี้ยพระเอกก็จะพูดอยู่อย่างเดียวพระเอกคือตัวนำเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านก็จะพูดอย่างเดียวใช่ชีวิตผมก็เริ่มตอนที่ทุกคนกำลังกลับบ้านนะครับแล้วก็มาเริ่มเปิดก็ไม่เลวนะรายได้ก็โอเคแล้วร้านเราเนี่ยก็จะทำอยู่เมนูเดียวนะคือหมูต้มมันฝรั่งนอกนั้นก็คุณอยากกินแล้วก็สั่งแล้วกันทำได้ก็จะทำให้กินส่วนใหญ่ก็ทำได้หมดนะแล้วตัวเรื่องมันจะมีอะไรที่แบบเนี้ยมันเป็นใครไอ้หลายชีวิตที่เข้ามาในร้านเนี่ยก็คือคนที่มันอยู่ในย่านชินจูกุนั่นแหละทำงานคือถ้าใครไปญี่ปุ่นก็จะรู้ว่าย่านชินจูกุมันเป็นย่านแบบมันพัดพงฮะคือฟีลลิ่งเหมือนพัดพงคือคักมากตอนคืนครับนะฮะแล้วคนที่ทำงานแถบนั้นก็จะแบบเป็นบาร์โฮสเป็นยากุซ่าทวงนี่มั่งเป็นคนแผงอะไรอะแผงขายของเป็นผมดูซีรีส์หลายอย่างมีแท็กซี่แท็กซี่ครับคือคนที่จะวนเวียนอยู่กับชีวิตแถวๆนั้นแหละทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือหิวข้าวกลางคืนคือทำงานจะทำงานเสร็จอะไรเงี้ยนะฮะก็หิวกลับมาคือร้านอื่นมันคงปิดแล้วล่ะมีร้านของน้าคนนี้แหละเปิดอยู่ผมดูตัวซีรีส์เนี่ยซีรีส์นี่เล่าง่ายๆเลยคือชื่อตอนจะเป็นชื่อเมนูตอนละเมนูในเมนูนั้นจะมีตัวละครที่ผูกพันกับเนื้อเรื่องอยู่ไปเมนูละคู่เมนูละคนเมนูละอย่างเนื้อเรื่องในซีรีส์เนี่ยดูง่ายมากแล้วเข้าใจเลยว่านักการ์ตูนก็คงเป็นแบบนั้นแหละแล้วพอเป็นหนังใหญ่เนี่ยมันทำยังไงพี่มันก็มีหลายเมนูเนี่ยอ๋อมีหลายเมนูเล่าสลับกันไปมีหลายเมนูมีแต่มันผูกอันนี้ดีคือไอ้หนังใหญ่เนี่ยมันผูกตั้งแต่ปริศนาตอนเริ่มต้นใครลืมเท่ากระดูกไว้วะพี่ต่อเล่าเรื่องหน่อยดีกว่าที่ว่าไอ้ Midnight Dinerฉบับเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันเล่าเรื่องอะไรก็คือมันก็เล่าเรื่องนี้แหละแล้วก็พอผ่านเมนูแรกไปอยู่ ไอ้พระเอกก็มาเห็นว่าเฮ้ยมันมีโถมีคนลืมโถไว้มีโถกระดูกไว้ไม่ในร้านเนี่ยหรอไม่ในร้านตาชักทุกคนก็มาแสดงความสนใจทั้งบอกว่าให้ทิ้งไปทั้งอะไรเงี้ยแต่เท่าแก่เราก็ไม่ยอมทิ้งนะก็เอาไปหาตำรวจให้ฝากไว้ที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตามหาเจ้าของเนี่ยคือสตอรี่ถ้าแบบถ้าถามว่าเรื่องยาวๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่กับไอ้เท่ากระดูกนี้โดยที่อาจจะมีเรื่องของคนอื่นเป็นซับพล็อตแทรกเข้ามาเป็นเรื่องเป็นทีทีไปจนสัก 15-20 นาทีสุดท้ายเนี่ยเจ้าของเท่ากระดูกก็มาอะไรอย่างเงี้ยนะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยฉูดฉาดเท่าไหร่ไม่ฉูดฉาดใช่ไม่ฉูดฉาดแล้วมันไม่น่าเบื่อเลยพี่แต่มันไม่น่าเบื่อครับมันแบบระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยมันไม่น่าเบื่อเพราะมันน่ากินแน่นอนอาหารง่ายๆที่แบบเฮ้ยเราแบบเฮ้ยสปาเกตตี้ใส่ซอสมะเขือเทศแล้วก็ใส่ไส้กรอกครับผมนะฮะคือตัวเรื่องมันก็ดำเนินไปตามเส้นที่พี่ต่อบอกนั่นแหละแต่ว่าพระเอกอีกอย่างของซีรีส์ทั้งซีรีส์และทั้งหนังเรื่องนี้คือการถ่ายอาหารมันถ่ายอาหารเด่นอย่างน่าเกลียดนั่นนะก็เนี่ยวนไปมันก็จะมีคนเข้ามามีปัญหาแล้วก็ทำเท่าแก่ก็จะทำอาหารให้กินแบบอาหารออกแกไม่ออกจากเคาน์เตอร์ร้านแกไปเลยไหมครับเคยออกไปรักษามืออย่างนี้มือเจ็บหน่อยเมื่อก่อนเข้ามาเราคุยกันว่ามันดูแล้วอารมณ์มันคล้ายๆดู always ใช่ไหมคล้ายๆกันเทียบกับ always นี่ความประทับใจ always น่าจะผมว่า always มันสุดทางกว่านี้มันสุดทางกว่านี้อันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับมันไปตกผลึกในซีรีส์มาแล้วก็แยกมาทำแบบนั้นนะคือทำให้เราอยากดูซีรีส์ขึ้นมาครับผมนะฮะเป็นแบบนั้นไปอันนี้เป็นนี่อันนี้อยู่ในเรื่องไอ้เฮ้อันนี้ไม่อยู่อันนี้เป็นซีรีส์ตอนแรกใช่เป็นผู้หญิงเป็นคนขับแท็กซี่ซึ่งอดีตเคยเล่นเป็นเหมือนมนุษย์ไฟฟ้าสีแดงมาก่อนแล้วเธอไปเจอกับดีเจคนหนึ่งดีเจภาคกลางคืนดีเจดันจำได้แล้วประทับใจว่านี่คือรักแรกพบของผมแต่ผู้หญิงบอกว่านั่นเป็นอดีตที่ฉันไม่อยากจดจำนะเคยจะพูดถึงมันได้ไหมเนี่ยเป็นแบบเนี่ยกับข้าวอะไรให้กินผู้หญิงจะชอบสั่งทันราเมนไม่ใส่เส้นเป็นซุปแล้วมีแต่ผักเหมือนเกาเหลาใช่ฮะเอ๊ะก็โผล่มานะโผล่มาไหมครับโผล่คือแต่ละคนที่โผล่มาเนี่ยคือมันคงตามมาจากในซีรีส์แหละครับก็จะมีเมนูของตัวเองอ่ะที่แบบมาถึงเท่าแก่เหมือนเดิมนะก็ทำไปบอกว่าเมนูในเรื่องเนี่ยผมไปหาข้อมูลมาในการ์ตูนมันเด่นมากนะครับขนาดว่ามีการทำตำราอาหารเนี่ยออกมาขายกันเลยนะฮะจากเรื่องนี้นะฮะแนะนำไหมที่ให้ดูกันไหมหรือว่ามันคืออย่างงี้ถ้าสมมติคนอยากให้เขาเรียกว่าอะไรคือเรื่องแบบเนี้ยคือผมคิดว่าญี่ปุ่นมันเป็นทางของมันเลยอ่ะคือซึมหน่อยจะว่าแบบคลีเช่ซ้ำซากก็ใช่นะก็ใช่ซึมหน่อยอบอุ่นไปในดวงใจตลกบ้าบอตลกนิดตลกแบบมีตลกแล้วก็เศร้าคือไม่ใช่เศร้าแบบฟูมไฟนะแต่แบบเฮ้ยโหถ้ามันเกิดขึ้นกับกูละชีวิตทรมานว่ะอะไรเงี้ยนะมันก็จะเนี่ยวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้แล้วก็อาหารที่เราบอกเป็นอารมณ์ที่เราดูสวิงเกิร์ลเป็นอารมณ์ที่เราดูออลเวย์ฮูล่าเกิร์ลแบบนั้นเลยแบบนั้นประทับใจแต่ว่าเนี่ยจะพิเศษหน่อยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับอาหารถ้าคุณชอบอาหารโดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นนะหาดูยากไหมเนี่ยไม่ยากหรอกคือ Netflix มันก็มีผมว่าตอนนี้สมัครก็อยากดูสมัครฮะแล้วก็เดือนแรกดูฟรีดูมันไปเลยดูให้ตาแฉะเลยดูจนปวดหัวแล้วผมเคยสมัครฟรี Netflix ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ดูจนแบบปวดหัวเลยนะดูแบบแล้วมันดู10 เรื่องได้อะ10 เรื่องนี่เป็น100 ตอนเลยนะดูจนกระทั่งรู้สึกว่าโหแดร์เดวิลมันโคตรไม่หนุกเลยวะอะไรวะอะไรเงี้ยนะนึกออกไหมแบบก็เลยไม่สมัครดีกว่าเพราะมันเสพเยอะเกินไปนะฮะอันนี้คือMidnight Diner นะครับแนะนำให้คะแนนไหมพี่ต้องให้คะแนนไหมเอาว่าถ้าผมชอบคือถ้าชอบกินอาหารญี่ปุ่นนะชอบทำอะไรที่คนญี่ปุ่นมันทำต่อให้เมนูฝรั่งแต่ญี่ปุ่นทำไม่ใช่ทำประดิบกินกันอย่างนั้นนะไม่ใช่ไข่ม้วนไข่อะไรเงี้ยไข่หวานเนี่ยวันนี้ขอหวานเป็นพิเศษเลยมันเมนูเหมือนกินที่บ้านเลยอย่างนั้นนะแกงกะหรี่อะไรอย่างนั้นก็ให้ไป4แล้วกันไหม4นะฮะ4 เต็ม 5 Midnight Diner นะครับใครที่สนใจหนังญี่ปุ่นอารมณ์นี้เคยดูหนังทำนองนี้แล้วรู้สึกว่าติดใจสนุกก็ตามไปดูแล้วหิวมากนะครับรวมทั้ง ดูหนังแล้วหาซีรีส์ดูด้วยกันซีรีส์มันมีเป็น10ตอนเลยมั้งครับซีรีส์เขาบอก30ตอน30ตอนคือซีซั่นละ10ตอนทำ3ซีซั่นนะครับแล้วก็มาสรุปเป็นจริงถ้าไปรวบดูซีรีส์มาก่อนก็จะมาดูหนังปลายทางอาจจะจี๊ดกว่านี้อาจจะจี๊ดกว่านี้อาจจะเต็ม5ได้เพราะได้รู้จักตัวละครต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะครับไปเลยไม่มีคนสวยเลยนะมันจะจริงหน้าตัวละครจะหน้าตาจริงนิดนึงนะฮะจริงมากไม่มีใครสวยเลยนะแล้วก็มุกในเรื่องก็น่าสนใจทำออกมาได้ดีฮะพระเอกก็หน้าตาน่ากลัวมากน้าคนทำกับข้าวหน้าตาน่ากลัวว่ามีแผลเป็นด้วยครับอภินันท์ครับอภินันท์พร้อมจะเน็ตไอดายหรือยังครับผมจะไปนะเอานะนี่คือ Home Ent. ประจำสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าอภินันท์จะว่าอย่างไรบ้างกับภาพยนตร์เรื่องเน็ตไอดายถ้าแกชมมากมึงชมมากกูจะปารองเท้าไปทางนู้นนะครับเชิญครับจริงๆลมสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมารีวิวเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลกันนะคะเราจะมาพูดถึงปริศนาหนังในซองเพิ่มคำใบ้กันหน่อยดีกว่าคำใบ้แรกนะคะสู่พื้นที่อันแสนกดดันคำใบ้ที่2คือผู้ดูแลจอมโหดนะคะและคำใบ้ที่3อดทนเพื่อความยิ่งใหญ่ค่ะอดทนเพื่อความยิ่งใหญ่นะคะ4642200จ้าอดทนเพื่อความยิ่งใหญ่อดทนดูไปจนผู้ดูแลจอมโหดโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเอางี้ก่อนคือถ้าใครไปดูมาเนี่ยมาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยในไลฟ์จริงเพราะว่า Facebook Live ก็ได้หรือว่าใน SMS ก็ได้จะสวนกับไอ้จีนก็ได้ไอ้คุณจีนก็ได้นะโอ๊ยตายแล้วพี่อภินันท์มาพูดถึงพี่อภินันท์ก่อนพูดถึงอะไรทำให้ไปดูอะไรทำให้ไปดูก่อนเห็นตัวอย่างหรอหรือว่าโปสเตอร์ผมว่าตัวอย่างน่าดูอยู่นะตัวอย่างน่าดูใช่ตัวอย่างมันตัดออกมาโอเคอยู่นะมันก็มีความลึกลับน่าค้นหาว่ามันเพราะอะไรยังไงหนังผีออกแนวแบบสไตล์สืบสวนสอบสวนน่ะพ่วงกับใหม่มั้งหรือว่าเขาอาจจะเคยทำอย่างอื่นมางั้นคาดหวังอะไรก่อนไปดูคาดหวังอะไรเหรอดูหนังผีก็ต้องคาดหวังว่ามันน่าจะทำให้เรารู้สึกกลัวนะแต่โชคร้ายหน่อยที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเราไปดูแอนนาเบลมาพี่ก็ดูแอนนาเบลแล้วก็มาดูอันนี้ใช่คือมันคล้ายแบบเรทมันพีคมากแล้วใช่ไหมคะหนังผีติดแต่ว่าก็คือคาดหวังอะไรหนึ่งเราคิดว่ามันน่าจะหลอนแล้ววะแล้วที่2คือว่ามันเล่นกับไอ้แค่เรียกอะไรนะพล็อตแบบมันร่วมสมัยหน่อยไอ้โลกไอ้โซเชียลอะไรพวกนี้การไลฟ์สดการถ่ายทอดสดเราอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะมองมันจะโยงมันจะมีมุมมองอะไรแบบไหนยังไงนั่นแหละก็แค่นั้นแหละครับค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จะมีแบบอารมณ์นี้ไหมพี่โอ้เยอะนะเนาะเยอะหนังที่เล่นกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้มีเรื่องไหนที่ชอบบ้างถ้าเป็นปรมาณเนี้ยที่ร่วมสมัยหน่อยอวสานโลกสวยพี่ชอบไหมอวสานโลกสวยชอบนะชอบใช่ไหมชอบถือว่าทำออกมาดีแล้วว่าพล็อตมันแน่นนะก็ถือว่าสืบสวนสอบสวนกันนะพล็อตมันแน่นแล้วดาราก็โอเคไงคือคุณสายป่านนี่เล่นดีมากนะแล้วก็ทีมน้องๆที่เหลือก็ถือว่าโหเล่นดีเลยค่ะมาที่เรื่องนี้ก่อนละกันโหมวลสารเพียบเลยเรื่องนี้ยังไงมวลสารเพียบคือยังไงคือเอ้าเน็ตไอดอลในแต่ละคนเนี่ยดังๆนะอลิสรู้จักแทบหมดใช่ไหมแต่คือผมอ่ะอาจจะรู้จักไม่หมดเนี่ยคนนี้ผมพอรู้จักอยู่คนนี้หนูไม่รู้จักคือผมเชื่อว่าแฟนคลับเขาเยอะไงอ๋อเหรอเอาไม่รู้จักมันแก้วเหรอไม่รู้จักมันแก้วนมคุณธรรมไงเนี่ยยิ่งไม่รู้จักเลยพี่อ่ะโอเคคิดว่าแต่ละคนเนี่ยไอดอลแต่ละคนมีแฟนคลับมาใช่เราคิดว่าน่าจะเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้คนสนใจได้ไงแล้วมันเยอะไหมพี่การปรากฏตัวของแต่ละคนน่ะอันนี้ต้องบอกอย่าพูดเลยดีกว่าใช่ไหมคืออย่างน้องมันแก้วนี่ก็อย่างน้องมันแก้วนี่ก็นิดนึงมาต้นเรื่องก็เดทเลยตายเลยเราพูดได้เหรอพี่คือพูดได้มันแค่ในตัวอย่างตายโง่ๆเดี๋ยวนะคือชื่อเรื่องว่าเน็ตไอดายสวยตายละมึงก็ตัวเรื่องเนี่ยก็คือว่ามีเด็กมีเน็ตไอดอลคนหนึ่งตายไลฟ์ถ่ายทอดสดใช่ไหมไลฟ์แบบผูกคอตายแล้ววันอยู่ๆวันหนึ่ง ไอ้มันก็มีแฮชแท็กไอ้ชื่อของคนคนนี้น่ะคนนี้โพสต์แล้วแท็กอีก 5-6 คนน่ะซึ่งก็เป็นตัวละครในเรื่องแล้วก็ไอ้ 5-6 คนนั้นก็ทยอยตายทีละคนทีละคนคือสิ่งที่เราอยากรู้แล้วก็ติดตามคือใครทำให้เกิดใช่แล้วมันมีอะไรเป็นสาเหตุทำไมคุณน้องคนนี้ถึงฆ่าตัวตายแน่นอนงั้นนอกจากความหลอนแล้วเนี่ยความลุ้นระทึกในการสืบสวนสอบสวนเป็นยังไงบ้างพี่เอาเราอยู่ไหมคือมันเหมือนแบบตัดแปะในความรู้สึกเราคือเอาคนนี้อ่ะฆ่ามันซะเปิดตัวมาแล้วฆ่ามันซะคือเรารู้สึกว่าไม่ค่อยสืบเลยมันจะไม่ต้องสืบแล้วมั้งอย่างเงี้ยงั้นตอนเฉลยอ่ะตอนเฉลยเหรอเอาไงดีไหมพี่คือเราพอจะรู้แล้วแหละว่ามันมีสาเหตุเพราะอะไรตั้งแต่ช่วงกลางๆเรื่องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคำเฉลยก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์แล้วเมคเซนส์ไหมพี่ก็ถือว่ามันพอจะมีไอเดียนิดนึงอะนะไอเดียแบบว่าเขาเรียกว่าเล่นกับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการใช้ผลประโยชน์จากกันแล้วก็ความเกลียดความชอบความเกลียดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องนั้นไปประเด็นไม่หนักเลยถูกไหมพี่เบาสะท้อนสังคมอะไรบ้างพี่ก็อย่างว่านั่นแหละคือเราก็ทำมาหากินกันอ่ะโอ้แค่นั้นเลยไม่หลุดไปไกลกว่านี้ไม่ไกลที่สำคัญอ่ะที่เรารำคาญนะอันนี้ต้องบอกว่ารำคาญมากๆเลยคือเรื่องการใช้แบบซาวเอฟเฟกต์คือแบบเพื่อให้ลุ้นระทึกเพื่อให้เกิดอารมณ์ร่วมมึงจะบิ้วกูไปถึงไหนอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยมันเยอะเกินไปแล้วมันรกแบบคือหนังเรื่องนี้นะไม่ขาดก็เกินมีอยู่2อย่างหาจุดพอดีและค่อนข้างยากอ่ะหนึ่งขาดก็คือเรื่องการแสดงอันนี้ต้องยอมรับว่าน้องแต่ละคนเขาไม่ได้มาสายนี่เนาะบางทีผมเอานี่พูดแบบไม่ใช่แบบไม่ให้เกียรตินะแต่บางฉากบางช็อตแสดงเนี่ยมันเหมือนแบบดูหนังเรทอาร์ดูอะไรอย่างงี้จริงนะคือ acting ไม่ได้ acting ไม่ได้เลยอันนี้ต้องยอมรับมันนะครับ acting ไม่ได้แล้วก็คือ directing ก็ไม่ช่วยอะไรนะแต่ปัญหามันผิดมันคนก็คาดหวังมากนะอ๋อโอเคค่ะมีเสียงหนุ่มๆส่งแววเข้ามานะคะว่านมล่ะคะนมล่ะคะมีไหมคะโอ้ถามงี้ให้วิจารณ์ยังไงวะมีไหมหรือว่าแค่ในตัวอย่างคือถ้าจะไปดูเน็ตไอดอลสวยๆดูนมดูหน้าอกดูอะไรโอ้ดูใน Facebook ดีกว่านี่เนี่ยหรือคือมันไม่มีอ่ะมันคือต่อให้น้องเขาเปิดอ่ะมันก็ไม่มีอารมณ์หรอกจริงๆเพราะตัวหนังมันไม่บิ้วคืออะเมื่อกี้พูดเรื่อง acting directing ไปแล้วก็คือสคริปต์ก็คือสำหรับพี่ก็คือค่อนข้างไม่โอเคเลยความน่ากลัวเหรอครับคือพอมันล้นเกินอย่างเงี้ยความน่ากลัวมันก็ไม่มีหายไปเรื่อยๆมันหายไปสะดุ้งไหมสะดุ้งบางจังหวะสะดุ้งเพราะกำลังจะหลับแล้วมันเสียงปึ้งขึ้นมาเนี่ยได้อยู่วันนี้เสี่ยงพี่นันได้อยู่กลับมาอะไรที่ชอบบ้างอะมีไหมอะไรที่ชอบก็จริงๆก็ชอบนะประเด็นอะไรเงี้ยคือมันก็สังคมร่วมสมัยอะเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าพูดมันเป็นสิ่งที่น่าพูดแต่คือผมอยากได้คนที่มันพูดได้คมกว่านี้อะเข้าใจไหมใช่ต้องมาดูเพื่อนพี่นันนะคะว่าพูดคมเป็นยังไงคือหมายถึงว่าเสียดายเนาะในการทำเรื่องนี้เนาะใช่ตัวสารมันดีค่ะแต่ว่าวิธีทำวิธีประกอบอะไรออกมาแล้วมันดูเละครับภาค 2ก็ให้พี่ต่อกำกับมีอะไรอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ไหมคือจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะนึกไปถึงสวยลากไส้พอเทียบได้ไหมพี่เฮ้ยอย่าไปเอาเทียบอย่าไปเทียบกับเรื่องไหนเลยผมว่ามันไม่เหมาะเลยเฮ้ยคุณจีนแม่งแสบวะงั้นพี่ว่าใครดูแล้วจะเอนจอยสุดใครดูแล้วจะเอนจอยไม่เอนจอยเลยเชื่อผมดิไอ้ยังมีคนมันดูอีกเหรอวะเปลี่ยนคำถามก็ได้พี่ให้คะแนนเลยละกันจริงๆเหรอผมมาคุยกับโปรดิวเซอร์นอกรอบแล้วนะว่าหนังเรื่องนี้ขอผ่านได้ไม่มีการให้คะแนนได้ไหม โอ้หรอคือไม่รู้จะมันไม่รู้ซื้อแผ่นไหมพี่มันไม่รู้จะให้ส่วนไหนยังไงหนูอ้างงั้นอ่ะหนูฟังเงี้ยหนูคงไม่ไปดูถ้าแผ่นออกมาหนูควรซื้อแผ่นมาโอ้ซื้อแผ่นเลยซื้อแผ่นคือแผ่นนี่มันจะอยู่กับคุณไปอีกนานเลยนะแผ่นหนังเนี่ยชัดเจนไหมก็มาอยู่ที่บ้านนะให้คะแนนก็เอาเป็นว่าเอายังชอบมวลสารอยู่นะชอบมวลสารในเวลาทำพระเนี่ยมันน้อยมากเลยนะแล้วมันหินโกงคุณผู้ชมได้ยินวิธีหรือเปล่าคือให้คะแนนแล้วต้องบอกด้วยนะว่าให้อะไรไปให้อะไรก็ให้อันนี้แหละให้ตัวสารนี่แหละตัวไอเดียตัวเนื้อหาใช่สักเท่าไหร่ครับพี่ให้50แล้วกันนะ50เต็ม19050เต็ม190นะคะสำหรับคือถ้าอยากมีอะไรก็คุณจีนนะครับมีอะไรก็โทรหาพี่อภินันท์นะคะ50เต็ม190นะคะเด็ดไอดายสวยตายละมึงนะคะน่าเสียดายค่ะโอเคมาเชียร์ให้พี่นันกินตั๋วพี่ทิ้งตั๋วไปตั้งแต่ออกโรงเล่นรอเล่นนี่จะพูดอยู่พอดีเลยผมเอาตั๋วไปเก็บไว้ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ตั้งแต่อยู่ในโรงไปดีกว่าก็ถือว่าแย่ที่สุดในถือว่าไปคะแนนต่ำที่สุดตั้งแต่ต้นปีมาแล้วกันเนาะสนุกกว่าเที่ยวบินผีไหมจริงๆว่าสนุกกว่าผมว่าเที่ยวบินผียังดูไอ้นี่ดีกว่านะมันมีฉากไอ้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกฉากแบบว่าชวนขนลุกอ่ะไอ้ลำไทยอะไรพวกนี้มันทำออกมาแล้วมันเป็นกิมมิคได้ไงค่ะจำได้ไหมก็มีเสียงตีมาเรื่อยๆนะคะใครคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบเห็นด้วยเห็นต่างกับพี่อภินันท์อันนี้อยากได้ความเห็นจริงๆนะคะก็ส่งมาใน Facebook Live ก็ได้หรือว่าส่ง SMS มาหาพวกเราก็ได้นะคะ4642200นะคะมีคนส่ง SMS มาแล้วเพิ่มพูนสวยตาละมึงนะคะดูดีผีดุใช้ได้อ๋อแต่ผีโคตรโหดจริงๆต้องยอมรับประเด็นนี้ลืมพูดไปเห็นไหมผีโหดแบบไร้ไอ้สมองมากอ่ะคือโหดแบบไม่มีออบเจคทีฟอย่างนี้เหรอพี่ใช่ไม่มีออบเจคทีฟในการน่าสงสารคนถูกหลอกมากอ่ะอุตลาดูสวยตาละมึงดูดีผีดุใช้ได้ทำใช้ได้ไม่แพ้ฝรั่งเลยครับฝรั่งนี่ไม่ได้หมายถึงฝรั่งนะหมายถึงฝรั่งข้าวสารจำได้ไม่ได้ฝรั่งแต่จริงๆอะถ้าพูดถึงมันมีแอนนาเบลแล้วมันก็มีโกสเฮาส์ก่อนถูกป่ะพี่แล้วค่อยมาโกสเฮาส์อาทิตย์นี้โกสเฮาส์อะโกสเฮาส์ยังไม่ได้ดูครับพี่ยังไม่ได้ดูก็เข้าพร้อมกันนะครับเข้าพร้อมกันแต่พี่เลือกซัพพอร์ตหนังไทยเบลครับเทียบกับแอนนาเบลเฮ้ยจริงต้องเทียบกับโกสเฮาส์หนูว่าเพราะเข้าวีคเดียวกันจะให้อภินันท์เทียบกับแอนนาเบลเนี่ยป.1กับปริญญาเอกก็บอกว่าคุณต้องบอกว่าเอาหมาไปเทียบกับสิงโตโอเคค่ะก็ยังไงก็ยังส่งความคิดเห็นมาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยอ่านแล้วมีอะไรเห็นด้วยเห็นต่างไงเดี๋ยวเราจะบอกไปนะคะตอนนี้ถึงเวลาของเอเชียรามาแล้วค่ะครับเน็ตไอดายสวยตายละมึงนะครับหนังที่อภินันท์หยิบมาเป็นดาวชีวิตในสัปดาห์นี้นะครับใครไปดูมาแล้วรู้สึกว่าอภินันท์เลอะเทอะมึงดูไม่เป็นส่งมาบอกกันหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้ขอใบ้ต่อนะครับสำหรับหนังในซองใครตอบถูกเป็นคนแรกจะได้เลือกของรางวัลในรายการนะครับคำใบ้แรกคือสู่พื้นที่อันแสนกดดันคำใบ้ที่2ผู้ดูแลจอมโหดคำใบ้ที่3อดทนเพื่อความยิ่งใหญ่คำใบ้ที่4ตบสะเทือนนะฮะคิดถึงเรื่องไหนรีบส่งมานะครับ4642200นะครับส่วนเอเชียรามาในสัปดาห์นี้เนื่องจากหนังมีหนังฮ่องกงเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือ Wolf Warrior ภาคที่2นะครับที่เปิดตัวมาแล้วทำรายได้ถล่มทลายมากครับในช่วงเอเชียรามาเราก็เลยจะย้อนกลับไปดูครับว่าประวัติศาสตร์หนังจีนที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลในแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับเอเชียรามาภูมิใจเสนอประวัติศาสตร์หนังจีนทำเงินสูงสุดตลอดกาล I love these things ในปีนี้จีนแผ่นดินใหญ่ได้มีหนังทำเงินอันดับหนึ่งตลอดกาลเกิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นหนังแนวแอคชั่นรักชาติอย่าง Wolf Warrior ผลงานของดาราบู๊อู๋จิงที่ภาคแรกก็เป็นหนังบู๊ฟอร์มกลางๆธรรมดาแต่หนังภาค2กลับทำเงินอย่างถล่มทลาย ตอนนี้กวาดไปถึง750ล้านเหรียญสหรัฐแล้วกลายเป็นหนังที่ติดอันดับ100หนังทำเงินตลอดกาลของโลกด้วยการฉายโกยเงินในจีนแผ่นดินใหญ่เพียงประเทศเดียวเท่านั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมามีหนังจีนที่ได้ชื่อว่าเป็นหนังทำเงินอันดับ1ตลอดกาลเรื่องใหม่อยู่บ่อยๆการทำลายสถิติกลายเป็นเรื่องปกติของวงการหนังจีนที่ตัวเลขรายได้ของหนังมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมๆกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างโรงหนังใหม่มากมายในตลอด20ปีที่ผ่านมาในปี 1995 เฉินหลงเคยสร้างสถิติรายได้สูงสุดตลอดกาลในจีนด้วยหนังใหญ่ฟัดโลกหรือ Rumble in the Bronx ที่ทำเงินในตอนนั้นมหาศาลถึง95ล้านหยวนหรือประมาณ14ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งนับว่ามากทีเดียวในตอนนั้นจนในปี 2002จางอี้หมูก็ส่งหนังกำลังภายในฮีโร่ที่มีดาราดังหลายคนร่วมแสดงทำเงินไป250ล้านหยวนหรือ37ล้านเหรียญสหรัฐวงการหนังจีนจึงเริ่มถูกจับตามองอย่างเป็นจริงเป็นจังว่าน่าจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแห่งใหม่ของอุตสาหกรรมหนังโลกและถือว่าเป็นการเริ่มต้นแห่งยุคทองของหนังจีนด้วยในอีก4ปีต่อมาจางอี้หมูก็ทุบสถิติตัวเองด้วยศึกโค่นบัลลังก์วังทองที่ทำรายได้291ล้านหยวนก่อนที่ในปี 2008 จอห์น วูจะส่ง Red Cliff 2 หรือโจโฉแตกทัพเรือมาทำสถิติใหม่ที่321ล้านหยวนจนเข้าสู่ยุคของผู้กำกับเผิงเสี่ยวกังที่ว่ากันว่าทำหนังถูกใจรสนิยมคนจีนมากที่สุดคนหนึ่งหนังของเขาทำเงินถล่มทลายทุกเรื่องและสร้างสถิติใหม่ได้บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นหนังตลกโรแมนติกอย่าง If You Are the One กับรายได้325ล้านหยวนหรือหนังดราม่าบีบน้ำตาที่คนชื่นชมว่าทำได้ถึงจริงๆอย่าง After Shock ในปี 2010 ไปถึง673ล้านหยวนแต่อีกแค่ไม่กี่ปีหนังกำลังภายในแฟนตาซี Penteskin The Resurrection ก็มาทำลายสถิติด้วยรายได้703ล้านหยวนเรียกว่าช่วงนั้นหนังจีนทำสถิติใหม่กันเป็นว่าเล่นกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามรายได้หนังสูงสุดในจีนในเวลานั้นกลับไม่ใช่หนังจีนแต่เป็นหนังฮอลลีวูดอย่างอวตารที่ทำเงินไปถึง 1,340 ล้านหยวนในปี 2009 เป็นตัวเลขที่ตอนนั้นคนทำหนังจีนคงคิดไม่ออกเลยว่าจะลบสถิติกันอย่างไร Mixed with DNA of the natives แต่ในปี 2012 หนังจีนก็แตะระดับพันล้านหยวนได้เป็นครั้งแรกด้วยหนังตลกทุนต่ำ Lost in Thailand ที่กดรายได้ไปถึง 1,264 ล้านหยวนแม้จะทำลายสถิติอวตารไม่สำเร็จแต่ก็สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการหนังจีนและยังทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวเชียงใหม่กันมากมายจนถึงปัจจุบันสุดท้ายกลายเป็น Transformer 4 และ Furious 7 ที่ลบสถิติอวตารได้สำเร็จโดยเฉพาะ Furious 7 ที่ทำเงินทะลุ 2,000 ล้านหยวนได้เป็นเรื่องแรกบนแผ่นดินจีนแต่ในที่สุดหนังจีนก็ทวงแชมป์คืนไปจนได้ในปี 2015 กับหนังแฟนตาซีผจญภัย Monster Hunt ที่ทำรายได้อย่างเหลือเชื่อ 2,439 ล้านหยวนหรือ365ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่ามากจริงๆแต่ก็เหมือนเดิมเพราะสถิตินี้สามารถรักษาเอาไว้ได้แค่ปีเดียวเท่านั้นเพราะในปี 2016 โจซิงฉือก็มี The Mermaid หนังนางเงือกที่ตัวเขาไม่ได้แสดงเองด้วยซ้ำไปเข้าฉายและทำเงินถึงระดับ 3,000 ล้านหยวนได้เป็นครั้งแรกโดยหนังทำรายได้เบ็ดเสร็จ 3,392 ล้านหยวนหรือ500ล้านเหรียญสหรัฐ ชนะหนังฮอลลีวูดที่ฉายในจีนทุกเรื่องในปีนั้นและปัจจุบันยังคงเป็นหนังทำเงินอันดับ2ของจีนเป็นรองเพียง Wolf Warrior 2 เท่านั้น Wolf Warrior สำหรับ Wolf Warrior 2 ณ ตอนนี้น่าจะทำเงินไปเกิน 5,000 ล้านหยวนหรือ 750 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วว่ากันว่าหนังน่าจะทำเงินไปแตะระดับ 800 ล้านเหรียญสหรัฐและดูจากการเติบโตขึ้นเรื่อยๆของวงการหนังจีนแบบนี้ก็เชื่อได้เลยว่าเป็นสถิติที่คงอยู่ไม่นานแน่ๆ非洲有狼的吗นี่แหละครับหนังคำนึงสุดยอดจีนแบบที่โมกิยามเนี่ยไม่ต้องอ่านอะไรแล้วเนาะเบรกเนาะเดี๋ยวไปดูสกู๊ปกันครับ